สงกรานต์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมได้รับคำท้าจากสองน้องชายสุดเลิฟนะครับก็คือคนแรกคือแอดน้องนัททิวนะครับแห่งมังเกิลทีวีขอท้าครับพี่ชายสุดที่รักของผมแอดหนาว27พี่หนาวช่องคาไซ Channel นะครับจากเว็บ kasai.in.th ครับและคนหนึ่งคือแอดอาร์มินัตตี้นะครับคืออีน้องนัทนะครับผมซึ่งเป็นหน่วยข่าวโซเชียลของทีมคาไซนะครับผมเกียรติอินมาตันหนาว27แห่ง CEO คาไซ Channel นะครับนั้นก็สนุกสนานกันนะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันก็มาถึงผมแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อคนท้าหาผมแล้วอย่าพึ่งสิเพื่อนเมื่อคนท้ามาถึงผมแล้วผมก็ต้องรับคําท้าครับแต่ก่อนที่จะสาดน้ําหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะมีกฎก็คือว่ามีการบริจาคซึ่งผมก็ไปนี่มาครับนี่ไม่ใช่ไปรถล้มหรือว่าอะไรนะฮะผมไปบริจาคเลือดให้กับทางสภากาชาดไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ประมาณ 2-3 วันโดยประมาณนะครับก็จะบริจาคให้กับกองทุนผู้ป่วยที่เป็นโรค ALS นะครับผมในเมืองไทยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรายละเอียดตรงด้านล่างให้นะครับเอาละไม่ให้มีการเสียเวลาลุยมา1ไอ้เหี้ยเหมือนเล่นน้ำสงกรานต์เลยว่ะอุ้ยปาสเตอร์ยังอยู่อ่ะโอ้ยหนาวมากอ่ะแม่งเห็นพุงไว้ละมันนั่นเนี่ยก็แน่นอนครับหลังจากที่โดนสาดน้ำไปก็เป็นคิวที่จะเราจะต้องส่งคำท้าให้กับอีก3คนแต่ผมขอคอมโบนะครับเป็นอีก4คนก็รวมเป็น7คนนะฮะคอมโบแบบจัดหนักนะฮะก็การบริจาคนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะฮะคนแรกเลยที่จะได้รับสารคำท้าจากผมนะครับเป็นพิธีกรชื่อดังนะครับแล้วก็เปิดเว็บไซต์ด้วยก็คือพี่ทอมนะฮะพี่ทอมคอคนรักรถนะฮะเจ้าของเว็บไซต์ lesdemup.com นะฮะคนที่2ครับคนนี้เป็นพิธีกรชายที่บอกได้เลยว่าล่ํานะครับผมสาวๆแล้วก็รวมไปถึงบรรดาเก้งกวางทั้งหลายก็อยากจะแขวะตรงหัวนมอะไรอย่างงี้พี่เต้แห่ง The Coop Channel นะครับคนที่3คนนี้ครับผมพี่อ้อนะครับ @เด็ก_ นะครับผมใน Twitter นะครับซึ่งเป็นใครสักคนหนึ่งนั่นแหละนะครับในบีในหนังสั้น B The Star B The Scar นะฮะคนที่4ขอท้าคนนี้เลยครับพี่สาวสวยๆของผมฮะที่ร่วมงานกันมาก็คือพี่จ่าโอนะฮะคนที่5นักข่าวภาคสนามสุดสวยครับพี่เพชรหอมสุคนเพชรครับคนที่6เป็นพี่ผู้ใหญ่ค่ายรถยนต์ที่รู้จักกันนะครับผมแล้วก็ขอเรียนเชิญมาร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือพี่อุ๋ยสิริพรสุคนรัตน์นะครับผมแห่งฮุนไดนะครับผมมาร่วมแจมด้วยนะครับและคนสุดท้ายครับคนนี้เป็นเพื่อนผมฮะคุณจูนไอจูนนะฮะไอจูนแห่งCMU Cheerleader นะครับผมซึ่งเป็นสมาชิกในผู้นำเชียร์ของมหาของมช.นะครับผมก็ทั้ง7คนนี้อย่าลืมรับคำท้าจากผมด้วยนะครับคุณมีเวลา24ชั่วโมงหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ไปนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็บริจาค กันตามวัตถุประสงค์ของท่านนะครับผมว่าจะบริจาคอะไรนะครับผมแล้วก็เปียกปอนด้วยกันนะครับผมก็เปียกไปแล้วก็อยากเห็นพี่ๆทั้ง7คนน้องๆ
พี่ๆทั้ง7คนเปียกกันบ้างนะครับก็มีแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณมากครับ